ยังมีคนหลังจากที่สำคัญอีกคนหนึ่งคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจจึงรุ่งเรืองกิจที่ผมบอกคุณรังสิมันโรมอ่ะอย่าไปวิจารณ์คนอื่นพักตัวเอง1พัก2หัวหน้ามั้ย1พัก2หัวหน้าและผู้นำจิตวิญญาณด้วยคุณธนาธรเป็นใครธนาธรเนี่ยต้องบอกเป็นนักกิจกรรมที่เข้าใจมวลชนอย่างดีนะเป็นนักกิจกรรมสะสมความรู้สึกความคิดต่อมวลชนมาเป็นอย่างดีผมว่าคุณธนาธรนอกเหนือเป็นนักกิจกรรมแล้วนะคือนักที่ทำความฝันและทำความฝันให้จริงอ๋อเหรอมีความมุ่งมั่นเหรอมุ่งมั่นมีความมุ่งมั่นนะมุ่งมั่นสูงธนาธรมีความมุ่งมั่นสูงผู้ก่อตั้งวางรากฐานพรรคอนาคตใหม่ต่อยอดมาถึงก้าวไกลใช่จนถึงปัจจุบันก้าวไกลในปัจจุบันเติบโตไม่ได้ถ้าไม่มีธนาธรครับต้องถือว่าเป็นผู้นำจิตวิญญาณของก้าวไกลแล้วกันแน่นอนครับเนี่ยผู้นำจิตวิญญาณพรรคก้าวไกลและคนรุ่นใหม่อันนี้ถูกต้องไหมถูกต้องจากก้าวไกลและคนรุ่นใหม่ด้วยนะเขาชูธงในอุดมการณ์นำครับและทำสิ่งเหล่านั้นให้เห็นเออนะผู้เชื่อมประสานทั้งเพื่อไทยและภูมิใจไทยคุณธนาธรฮะตัวเชื่อมไม่ใช่คุณพิธาหรือว่าคุณชัยธวัฒน์ว่าเออนี่ผมได้ยินนะพ่อธรเนี่ยไปคุยกับทักกี้นี่เขายอมรับเขายอมรับที่ฮ่องกงเขาไปที่ฮ่องกงได้ข่าวว่ามีคุณแม่ไปด้วยนี่ไปคนละไฟกันไปคนละไฟได้ข่าวว่าตอนหลังก็เข้าบ้านใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยมีนายทุนจากบ้านใหญ่มาสนับสนุนด้วยเห็นไหมล่ะเอาว่าจริงจริงเลือกตั้งจริงจริงเขาบอกจริงจริงเขาบอกว่าที่เพื่อไทยแพ้ส่วนหนึ่งก็ส่วนหนึ่งเนี่ยนะในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วปี2566เนี่ยนี่ใกล้ๆนี่เองนายทุนของพรรคภูมิใจบางคนเนี่ยนะภูมิใจไทยไปสนับสนุนพรรคก้าวไกลด้วยเอ้าทำไมไม่สนับสนุนพรรคตัวเองก็สนับสนุนด้วยสนับสนุนสองพรรคเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้พรรคก้าวไกลเนี่ยมีแรงกับเพื่อมที่จะไปตัดคะแนนเพื่อไทยให้ภูมิใจไทยชนะเห็นยังนั้นวิธีคิดแบบนี้คนอื่นคิดได้ไหมล่ะอ้าวนี่ผมถามอีกแล้วปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่เชื่อไปถามนายทุนชื่อบอใบไม้บอใบไม้อยู่จังหวัดไหนอยู่กรุงเทพนี่ไม่ต้องลึกมากแล้วแค่นี้เขาก็ตกใจกันตายแล้วเอาใหม่ผมถามบอใบไม้ที่น่าสนใจและจะเป็นตัวแปรสำคัญเมืองคือปี2573ฮะเขาจะพ้นที่ถูกเว้นวรรคทางการเมืองมา10 ปีจะกลับมาดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีนาคมปี2573ต้องเลือกตั้งอีกรอบหนึ่ง2 รอบเลือกตั้ง70แล้วเลือกตั้งอีก74นะถึงจะเข้ามาแต่อย่างน้อยปี73คุณธนาธรสามารถลดเล่นถ้าต้องการออกจากหลังฉากมาอยู่หน้าฉากได้ตอนนี้เนี่ยไม่ใช่หลังฉากอย่างเดียวหน้าฉากก็ในนามคณะก้าวหน้าก็เดินอยู่น่ะเออใช่มั้ยนี่คือบริบททางการเมืองนักการเมืองเขาบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่จะบอกจิตวิญญาณและตัวตนคืออะไรรู้ไหมครับคือสิ่งที่กระทำครับกระทำการอยู่ณปัจจุบันมันสะท้อนว่ามันคืออะไรบางคนครับเขาตัดสินว่ายังไงยืนอย่างนี้เลยปั้งเคารพกติกาต้องบอกอย่างนี้นะพี่โอพี่วีที่เราเห็นอยู่หน้าฉากเนี่ยเป็นแอคเตอร์ใช่เป็นแอคเตอร์นะไม่ว่าจะเป็นนายกเศรษฐาไม่ว่าจะเป็นคุณอนุทินชาญวีรกุลหรือคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์แต่สุดท้ายเนี่ยถูกกำหนดโดยหลังฉากไหมมันต้องคุยกันหลังฉากฉากมันเหมือนละครครับดาราที่เป็นพระเอกนั้นไซถูกกำกับโดยใครผู้กำกับครับการเมืองไทยมันกลายเป็นละครครับมาดูมุมคิดการเมืองของคุณธนาธรหน่อยดิเขาคิดยังไงโดยเฉพาะเรื่องของใกล้ๆเนี่ยเกี่ยวข้องกับยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยคุณธนาธรบอกว่าอะไรนะมีความพยายามที่จะยุบพรรคก้าวไกลอย่างแรกอันนี้ชัวร์เป็นความพยายามทำลายพรรคก้าวไกลเพื่อสกัดไม่ให้พรรคเติบโตและอีกข้อหนึ่งนอกจากสกัดไม่ให้เติบโตแล้วและเป็นการสั่งสอนให้เป็นเยี่ยงอย่างเพื่อให้คนกลัวนี่มุมคิดนะและเพื่อไม่ให้มีพรรคไหนมาท้าทายโครงสร้างอำนาจนำทางเศรษฐกิจและการเมืองสังคมเหมือนพรรคอนาคตใหม่และก้าวไกลนี่มุมคิดของคุณธนาธรคือผมมีเรื่องเล่านิทานให้ฟังแต่นิทานเป็นจริงนะมีผู้นำจิตวิญญาณ2คนนั่งคุยกันนั่งคุยกันถามอีกคนหนึ่งที่ในฐานะผู้มีประสบการณ์ท่านคิดว่าเขาจะยุบพรรคก้าวไกลหรือไม่ผู้นำจิตวิญญาณอีกคนหนึ่งตอบว่าพรรคผมโดนยุบไป2ครั้งแล้ว
คิดว่าเขาจะปล่อยพักคุณไหมล่ะคุณสมใจครับคุณยกนิทานว่ายุบพักสองครั้งเขารู้เลยว่าใครคุยกับใครคุณบอกชื่อไปเถอะพูดขนาดนี้ไม่ใช่คุณคุยกับผมคุยกับผมคุณสมใจรู้ใครๆก็รู้ว่ามีพักไหนถูกยุบสองครั้งบ้างแล้วนั่งคุยกับใครแต่อย่างไรแต่ฮะจุดแข็งไม่ใช่สองครั้งผมพูดตัวเลขผิดสามครั้งแต่ยังไงแต่คนหลังจากคุณธนาธรเนี่ยข้างหน้าฉากแล้วก็ความเป็นสาบันของก้าวไกลอนาคตใหม่เนี่ยคะแนนนิยมยังสูงมากไอ้นั่นเป็นแบ็กอัพอย่างดีนะในการเคลื่อนแต่ว่าคะแนนนิยมสูงเนี่ยเป็นนายกในโพนะไม่รู้เลยนายกจริงนะที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่านายกในโพเยอะนายกจริงไม่ใช่แต่สะท้อนความรู้สึกประชาชนได้ว่าเขาความนิยมในพรรคก้าวไกลยังสูงนายกแต่ว่ารอดูนะเกมกำหนดมันอยู่ที่วันเลือกตั้งถูกต้องถูกต้องไงแต่นี่กำหนดอยู่ตรงนั้นตอนนี้คือโพสำรวจให้เห็นว่าความนิยมของก้าวไกลยังสูงอยู่นะให้เห็นว่าเนี่ยเป็นจุดแข็งสำคัญนี่คือ3คนหลังฉากของ3พรรคคุณทักษิณชินวัตรคุณเนวินที่ชอบและคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจวันนับจากวันนี้การเมืองไทยก็ยังอยู่ในคนหลังฉากทั้ง3ท่านนี้เป็นตัวกำหนดว่าบริบททางการเมืองจะเป็นยังไงต่อไปแต่เฉพาะหน้านะ7สิงหาเนี่ยฮะบริบททางการเมืองจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเรื่องคดียุบพรรคก้าวไกล